ครับตอนนี้มีพอที่จะเห็นเขาหรือยังกับตัวผู้เล่นต่างๆครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับวันนี้เราลงทีมนั่นเองนะครับทั้ง2ทีมก็เล่นด้วยเรียกว่าคุณภาพเป็นที่น่าพอใจไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ทุกคนเขาก็เหมือนกับแย่งกันเป็น10ตัวแรกนะเราจะบอกว่าวันนี้23คนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องแย่งชิงกันธรรมเนียมนะธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรามาก่อน2วันเราก็ได้ซ้อม official training 1วันนะครับแต่วันนี้เรามาปรับสภาพโดยทั่วไปแล้วคุ้นเคยอากาศแล้ววันนี้อาหารการกินไม่มีปัญหาแล้วเหลือแค่การแข่งขันนั่นเองครับที่มันไทยเขาถามว่าจะจัดการกับผู้เล่นหมายเลข10ประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเบอร์10เนี่ยนะครับก็เป็นตัวคีย์แมนของเขานะครับเราก็จะต้องหาคนคอยประกบคอยดูอยู่แล้วแต่ก็คงจะไม่ตลอดทั้งเกมนะครับเพราะว่าเขาเล่นด้วยระบบวิธีการมันไม่ใช่แค่เบอร์10คนเดียวบางครั้งเบอร์10อาจจะเป็นตัวหลอกไปซ้ำไป